ในภาวะที่โลกมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลกแบบนี้หลายจุดทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศยูเครนเนี่ยมันก็มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าเอ๊ะหลายๆประเทศเนี่ยเขามีการสั่งสมอาวุธสั่งสมยุโทโธปกรณต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลจากสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮมหรือว่า SIPRI ที่ปกติทุกๆปีเนี่ย SIPRI เขาจะมีการเปิดเผยรายงานที่เกี่ยวข้องกับการถือครองอาวุธนิวเคลียร์ของบรรดาชาติ ที่มีวินิวเคลียร์ในครอบครองออกมาเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะคะล่าสุดออกมาเปิดเผยข้อมูลที่อ้างอิงเมื่อเดือนมกราคมปี2023พบว่าหลายๆประเทศมีการครอบครองหรือว่าการเพิ่มจํานวนของอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นนะคะรวมไปถึงจีนแล้วก็เกาหลีเหนือด้วยนะคะข้อมูลล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมาจากทาง SIPRI หรือว่าสถาบันวิจัยสติภาพนานาชาติสต็อกโฮมในสวีเดนนะคะเปิดเผยข้อมูลของปี2023เอาไว้แบบนี้ถ้าหา ากว่าเราเปรียบเทียบกับเมื่อปี2022ก็คือในช่วงระยะเวลาที่ห่างกัน1ปีและเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตที่ ยูเครนด้วยนะคะสถานการณ์การ,การครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรแน่นอนรัเสเซียกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็น2ประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์หัวรบนิวเคลียร์เนี่ยมากเกินกว่า90%ของอาวุธนิวเคลียร์ที่มีทั่วโลกอยู่แล้วนะคะรัเสเซียเนี่ยของปี2023ก็คือแถบแดงนี้นะคะมีอยู่ทั้งสิ้น4,489 หัวรบด้วยกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าไปดูเปรียบเทียบกับในปี2022ปี2022เนี่ยมีอยู่4,477ั้นเพิ่มขึ้นมาประมาณ10กว่าหัวรบด้วยกันส่วนสหรัฐอเมริกานะคะปีนี้2023เนี่ยเทียบเท่ากับปี2022ไม่ได้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นมาเลยนะคะอยู่ที่3,708ลูกด้วยกันนะคะถัดมาจีนค่ะที่เขามีการเปิดเผยออกมาและทาง SIRI ได้มีการ ใช้พาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยนะคะว่าจีนเนี่ยมีการเพิ่มจํานวนของการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับปี2022 350ปี2023เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่410หัวรบด้วยกันซึ่งเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ17%นะคะฝรั่งเศสเท่าเดิม290สหราชอาณาจกรก็เช่นกัน225แต่ว่าเมื่อปี2021เนี่ยทางอดีตผู้นําของสหราชอาณาจเคยประกาศเอาไว้นะคะว่ามีแผนการในการที่จะครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ให้มากขึ้นด้ววยต่่าก็ ได้ระบุตัวเลขที่ชัดเจนนะว่าจะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนหรือตั้งเป้าว่าปีไหนที่จะเพิ่มไปถึงเท่าไหร่นะคะปากีสถานกับอินเดียซึ่งถือว่าเป็น2ชาติอริกันในแถบเอเชียใต้ก็มีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็มีการเพิ่มจํานวนของการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ด้วยปากิสถานเนี่ยเพิ่มขึ้นมา170จาก165น,นะคะส่วนอินเดียก็เพิ่มขึ้นมา4ลูกนะคะจาก164มา,าจาก เป็น164จาก160ในขณะที่อิสราเอลเนี่ยยังคงเทียบเท่าเดิมเพราะว่าข้อมูลเนี่ยไม่ได้เปิดเผยออกมาชัดเจนมากนักนะคะอยู่ที่ประมาณ90ลูกในขณะที่เกาหลีเหนือทาง SIPRI ก็ระบุนะคะว่าเพิ่มจำนวนขึ้น แบบไม่ชัดเจนเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปรง่งใสในเรื่อง,อ,งองของการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะครับประเมินกันจากหลักฐานต่างๆต,ตัวบ่งชี้ต่างๆนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเพิ่มจาก20ลูกมาเป็นประมาณ30ลูกด้วยกันนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดโดยทางรายงานยังระบุด,ด้วยนะคะว่าจีนเนี่ยอาจจะมีขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM เทียบเท่ากับที่สหรัฐอเมริกาหรือว่ารัสเซียเนี่ยทำการครอบครองอยู่ภายในปี2030 อันนี้ขึ้นกับว่าจีนเนี่ยจะตัดสินใจในการจัดโครงสร้างกองกำลังอย่างไรนะคะโดยฮ a นส์เอ็มคริสเตนเนักวิจัยอาวุโสในโครงการอาวุธทำลายล้างสูงของ SIPRI ระบุนะคะว่าจีนได้เริ่มขยายคลังแสงนิวเคลียร์อย่างมีนัยสำคัญซึ่งจีนประกาศจะให้มีกองกำลังนิวเคลียร์ขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ สำหรับกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA เป็นกองทัพที่มีกองกําลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วนะคะจีนเองก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามนะคะจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐแล้วก็รัเสเซียยังคงอยู่ในระดับเทียบเท่าเดิมท่ามกลางสงครามที่ดำเนินอยู่ในยูเครนแต่ว่าาย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยรัเสเซียได้ยกเลิกการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญานิวสตาร์ทซึ่งเป็นข้อตกลงการจำกัดการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสองมหาอำนาจและหลังจากนั้นสหรัฐก็ประกาศจะหยุดแบ่งปันข้อมูลกับรัเสเซียด้วยรวมถึงขีปนาวุธและตำแหน่งที่ตั้งของตัวปล่อยขีปนาวุธซึ่งสหรัฐระบุว่า เป็นมาตรการที่ใช้เพื่อตอบโต้รัสเซียนั่นเองอีกประเด็นที่เกี่ยวกับรัสเซียก็คือประธานาธิบดีปูตินได้วางแผนประจำการอาวุธนิวเคลีย์ทางยุทธวิธีในเบลารุสในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะทางด้านของแดนสมิธผู้อำนวยการ SIPRI เปิดเผยในแถลงการนะคะว่า ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลทั่วโลกจะต้องหาทางร่วมมือกันเพื่อให้ความตึงเครียดทางการเมืองสงบลงบรรเทาการแข่งขันสะสมอาวุธและก็การรับมือกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่อาจจะตามมาตลอดจนความหิวโหยของโลกที่นับวันจะ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะน,นี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดข,ของทาง SIPRI นะคะตัวเลขที่รายงานให้คุณผู้ชมรับทราบไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นประมาณการอาวุธนิวเคลียร์ครงคลังนะคะคงคลังหมายความว่าอย่างไรก็คืออาวุธนิวเคลียร์ที่พร้อมที่จะใช้งานได้นะคะไม่ได้รวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ที่เขาเรียกกันว่าเป็น retired nuclear warhead หรือว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่ปดประจำการแล้วอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะอันนี้หมายรวมถึงเฉพาะคงคลังที่ พร้อมจะใช้งานได้แล้วนั่นเองนะคะก็คือบางส่วนเนี่ยสามารถนําไปติดตั้งไว้บนออขีปนาวุตนะคะหรือว่าเครื่องบินรบเครื่องบินทิ้งระเบิดอะไรใดๆก็ได้พร้อมที่จะใช้งานได้ในทันทีเลยนั่นเองค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ t ท n ช่อง16ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ